ผมก็อยู่ในฟอร์เรนเจอร์ต่อนะครับทีม6เนาะก็อันนี้ก็ในฟังก์ชันอินเจคเตอร์นะครับการโปรแกรมนะครับโปรแกรมค่าของหลอดหัวฉีดนะครับถ้าเราทำการโปรแกรมนะครับกดตรงนี้นะครับนะโปรแกรมนะครับโอเคตอนนี้รถมีอาการก็คือนะครับกล่องวงจรหัวเผานะครับมีปัญหานะครับนะวงจรหัวเผามีปัญหาเดี๋ยวเราจะทำการลองเช็คระบบไฟดูถัดไปนะครับนะครับผมอันนี้ก็เลขเชสซีนะครับปี2013นะเรนเจอร์นะครับตัวเครื่องตัวเดียวกันกับ Mazda นะครับ BT 50 Series นะครับ 2.2 นะครับเทอร์โบโอเคครับใช่ครับตามนั้นไปตัวนี้ก็เกียร์ธรรมดานะครับเราไปที่มีการโมดูลโปรแกรมมิ่งนะครับนะการเปลี่ยนกล่องนะครับผมนะโอเค Special Function นะครับ Body นะครับในส่วนของระบบ Body นะครับของระบบช่วงล่างระบบเครื่องนะครับนี่ระบบเครื่องนะครับนะ special function นี่ครับ fuel economic test นะครับการเทสทางด้านระบบน้ำมันนะครับนี่ต้อง start engine ก่อนนะครับโอเคครับที่จะเอาไว้เทสนะครับนะระบบน้ำมันนะครับ mid fire นะครับการ mid fire คืออะไรคือการจุดระเบิดที่มีการผิดพลาดนะครับมิดไฟนะครับนะโอเคนะครับใช้ในการเทสนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับเซอร์วิสฟังก์ชันเนี่ยเป็นการเซอร์วิสนะครับอันนี้ PCM การ Fuel Injector Correction นะครับแฟกเตอร์นะครับก็คือตัวปัจจัยในการรหัสหัวฉีดนั่นเองแก้ไขน้ำมันหัวฉีดรีเซ็ตค่าและนี่ว่าปิดพิเศษนะครับมีระบบต่างๆนะครับอันนี้นะโอเคครับไปเร็วๆเลยครับทำมิชชั่นนะครับโอเคไปซิสเต็มเซลเลคชั่นครับโอเคนะครับก็มีการดูค่านะครับบาลานซ์นะครับแต่ละนับค่าหัวฉีดเนี่ยซิลินเดอร์1นะครับ2 3 4นะครับผมขอดูค่าหลักๆค่าด้านล่างดูได้อยู่แล้วนะครับมีค่าเยอะมากนะครับอันนี้น่าจะอันนี้ไม่ทราบอันนี้เดี๋ยวลองเข้าดูครับลองเข้าดูเยอะมากครับกับค่าสดในตัว 2.2 ครับมีดูระดับน้ำในน้ำมันด้วยโอเคนะครับเนาะการดูค่านะครับอินเจคเตอร์นะครับตัวนี้ดูค่าหัวฉีดเนาะโอเคครับผมก็ตัวนี้ก็ดูค่าหัวฉีดได้นะครับเนาะโอเคนะครับผมนะดูค่าหัวฉีดโอเคครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต้องไปทำงานนะชี้เป้าข้างนอกอีกอู่นึงนะครับโอเคครับผมครับเรากลับมาพบกับ channel ดีๆนะครับ Pet Auto Shop นะครับผมครับ